้ก่อนอ่านในนี้ไปก่อนส่งไลน์ไปให้นะเอานอกจากนี้โรคเบาหวานยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆในกลุ่มของ NCDS เช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันสูงโรคไตวายเรื้อรังบางคนพูดมาใหม่ๆมาเนี่ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับคุณไปรอคุณไปรอปิดไมค์ด้วยค่ะเสียงได้จำเสียงได้คุณไพเราะปิดไมค์ด้วยนะคะครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับอ้าวยังสร้างความกลัวไม่พอกับพี่นี่แน่นเลยนะคะแค่ย้ำนะพอเขาอ่านเสร็จพี่โทรไปไงลุ้นนะลุ้นนะนับหนึ่งถึงห้าตายหนึ่งคนนับหนึ่งถึงห้าเพราะฉะนั้นรีบให้ความสำคัญกับดูแลสุขภาพของคุณนายแพทย์ปรีชาเปรมปรีพูดเรื่องสุขภาพต้องเอาหมอมาล่อนะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเพิ่มเติมว่าโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติในการผลิตหรือตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินของร่างกายทำให้ไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งการเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานส่งผลให้อวัยวะเสื่อมสมรรถภาพการทำงานล้มเหลวเป็นเหตุให้เกิดสภาวะแทรกซ้อนที่ตาสูญเสียการมองเห็นไตวายเรื้อรังหัวใจขาดเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตปากชาปลายมือปลายเท้ารวมถึงเป็นแผลที่หายยากบางรายอาจจำเป็นต้องตัดขาการป้องกันสภาวะแทรกซ้อนสำหรับคนป่วยบัวหวานก็คือการป้องกันหรือควบคุมระดับน้ำตาลเนี่ยระดับน้ำตาลเห็นไหมคะในเลือดให้ดีพบและก็พบแพทย์สม่ำเสมอใช้ยาตามแพทย์สั่งหากมีอาการผิดปกติให้แจ้งแพทย์ที่รักษาห้ามปรับยาเองออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคุณต้องรู้นะทำไมต้องออกกำลังกายนะครับมันตรวจเท้าของตัวเองหากมีแผลควรรีบพบแพทย์ไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่เห็นไหมสิ่งสำคัญทำไมต้องดูเท้าอ่ะทำไมไม่ดูหัวสงสัยไหมคะทำไมต้องดูเท้าเพราะว่าเท้ามันอยู่ส่วนที่ต่ำกว่าเพื่อนไงคะแล้วเวลาเลือดที่มันใช้แล้วไอ้ของเหลวมันจะไหลขึ้นสู่ที่สูงมันต้องใช้แรงดันน่ะแล้วไอ้พวกเบาหวานเป็นไงกล้ามเนื้อยับแยบยับแยบยับแยบพี่พูดถูกเพราะสามีเป็นเบาหวานนะเพราะฉะนั้นเป็นไงคะโอ้โหคนเบาหวานรับรองก็ไม่ตัดหัวคุณค่ะก็จะตัดเท้าคุณค่ะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะจากตาตุ่มจากหัวแม่เท้าจากหัวแม่เท้าก็ขึ้นไปฝ่าเท้าจากฝ่าเท้าข้อเท้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงนู่นแหละลูกดันคุณเลยนะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเท้าคนเบาหวานนอนกลางคืนต้องเอาหมอนค่ะนะคะต้องเอาปลายเท้าของคุณให้เสมอหัวคุณให้เสมอหัวใจคุณเลือดมันจะได้ไหลเวียนไปเลี้ยงเท้าคุณได้อย่างดีนะคะตรงนี้แล้วคนในชอบนอนไอ้หัวสูงหัวสูงสงสารหัวใจมั่งตานะคะนอนหมอนให้ต่ำต่ำเตี้ยเตี้ยก็ได้นอนให้มันราบราบเข้าจะได้ช่วยให้หัวใจมันทำงานได้เป็นไงคะไม่หนักไงเรานอนหลับแต่หัวใจก็ยังทำงานอยู่สงสารมันมั่งมันเกิดมาปั๊บมันทำงานไปจนตายเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นพยายามให้มันทำงานที่เบาๆนะคะหัวที่อยู่สูงกว่ามันจะดันขึ้นไปที่สูงได้นี่โอ้โหนะคะลำบากเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะหัวก็สำคัญเท้าก็สำคัญสำคัญตอนเอาเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนหัวนี่ลำบากไอ้ส่วนเท้าลำบากตอนใช้เลือดเสร็จแล้วเอาเลือดดำไปฟอกนี่ก็ลำบากเห็นไหมคะสำคัญนะเรื่องเท้าไอ้เครื่องนวดเท้าก็สำคัญนะทำยังไงให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยนะคะมันแข็งแรงลิ้นนะเวลามันดูดเลือดจากฝ่าเท้าเราขึ้นไปให้ปอดนะไม่ใช่มันดูดลืดไปมัน
ดูดน้ำแข็งนะคะไม่ใช่มันจะมีลิ้นค่ะมีลิ้นปิดเปิดดูดไปปั๊บหนึ่งนะคะสูบเลือดมาปั๊บหนึ่งแล้วก็พักมันก็จะมีลิ้นปิดเปิดของกล้ามเนื้อเราเนี่ยปลุกนะคะเอาไปอีกที่หนึ่งค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไปศึกษาลึกๆแล้วคุณจะรู้นะคะเอาสำหรับวิธีการป้องกันเบาหวานที่พี่บอกกันเพราะว่าคุณแทบจะไม่ต้องบรรยายเรื่องสินค้าคุณเลยค่ะนะคะมันจะบอกว่าเอามาเลยเป็นการซื้อแบบสมัครใจนี่มั้งไอ้นี่มันดีนะไอ้นี่มันรักษาเบาหวานนะคนเป็นเบาหวานก็กินกันหลายหลายคนแล้วมันดีนะมันดีนะยังไงคะเผลอๆก็ไม่มีตังค์ก็ว่าดีแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อค่ะแต่เวลาเราใส่ความกลัวให้กับเขาไปเป็นความกลัวที่เป็นเรื่องจริงนะตายทุก5วินาทีถ้าคุณไม่มีวิธีของการคุณเดสมอลเล่ได้นะมันเห็นไหมคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาฟังโอ้โหฉันอยู่ในจำนวน 300,000 ตอนนี้ฉันไม่เป็นแต่ฉันแนวโน้มอาจจะเป็นอยู่ที่ในจำนวน 300,000 ที่เพิ่มขึ้นทุกปีฉันเป็นเบาหวานแล้วแสดงว่าฉันมีโอกาสที่จะเสียชีวิตทุก5วินาทีเพราะฉะนั้นป้องกันเห็นไหมคะคำว่าป้องกันเนี่ยเขาจะไม่อั้นเรื่องตังค์เขาจะไม่คิดแล้วค่ะเพราะอะไรคะชีวิตสำคัญกว่าแต่ตอนที่เราไปขายสินค้าเขายังไม่มีปัจจัยที่จะเป็นไงคะไอ้ตายมันยังไม่ตายตอนนี้ยังหายใจอยู่อ่ะแต่เงินมันไม่มีอ่ะเห็นมั้ยคะเรากระตุ้นด้วยความกลัวและความตระหนักในการที่จะเป็นผู้ป้องกันไม่ใช่ให้วิกฤตก่อนแล้วค่อยกินเห็นมั้ยคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานนะคะควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายนะคะเน้นผักผลไม้และธัญพืชครับนะพวกนี้หุงข้าววันข้าวกินน้อยใส่พวกงาพวกถั่วพวกอะไรลงไปเยอะๆหรือบางทีพวกนี้ไม่ต้องกินข้าวก็ได้ค่ะกินในพวกธัญพืชนะพวกถั่วพวกถั่วเปลือกแข็งถั่วอะไรอย่างเงี้ยนะคะลดอาหารประเภทหวานมันเค็มหวานมันเค็มเพราะฉะนั้นไม่เข้าบ้านน้ำมันน้ำมันอะไรอย่าเอามาติดกลัวไอ้พวกที่มีคนมาหวานอยู่ด้วยนะเกลือก็ไม่ต้องซื้อค่ะนะคะใครบอกว่าทำไมจึงจืดจืดก็ไปกินที่อื่นบ้านนี้คนบ้านเบาหวานไอ้คนไม่เบาหวานก็ไม่ต้องกินมันหวานมันเค็มเดี๋ยวมันก็จะเป็นภาวะเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานเช่นกันถูกไม่ถูกครับการออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีในสัปดาห์ทำไมคะถ้าคุณไม่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อคุณก็จะไม่แข็งแรงเมื่อไม่แข็งแรงการไหลเวียนของเลือดมันก็ไม่ดีเมื่อการไหลเวียนของเลือดไม่ดีเลือดคืออะไรคะเลือดก็คืออาหารของเซลล์ค่ะเมื่ออาหารของเซลล์ไหลไปเลี้ยงขาเลี้ยงเท้าเลี้ยงสมองไม่ได้ตาก็บอดนะคะไตก็วายนะคะเพราะตรงนี้คุณต้องจินตนาการให้ได้แล้วคุณสื่อคุณพูดสิ่งเหล่านี้ให้ฟังตอนนี้ตาไม่ค่อยเห็นแง่มาตาไม่ค่อยเห็นก็แสดงว่าเริ่มแล้วการไหลเวียนของเลือดไม่ดีกินอาหารไม่เพียงพอไม่มีสารอาหารในการบำรุงตาเยอะแยะตาแตกต่อไปนะคะสินค้าของให้จะดูตั้งแต่สมองยันหัวแม่เท้าคุณใครมีอาการอย่างเรามีหมดกันอยู่ที่ว่าคุณนั่นแหละจะเชิญคนเข้ามาเยอะๆไหมเพราะเราต้องการที่จะขายสินค้าที่มันแพงให้มันถูกไงมันต้องเป็นไงมียอดวอลลุ่มในการสั่งเหมือนที่คุณได้10ซอง1กล่องย้อนไปนะคะ21ซอง21ซอง 7,000 แต่ตอนนี้ที่ทำยอดให้ทุกคนที่ทำนั่นแหละนะคะ250ก็อะไรคะเพราะเราท้าว่า10,000กล่องเราขายหมดตอนนี้ยังไม่สิ้นเดือนเลยหมดแล้วค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นใครไม่ปิดไมค์ใครไม่ปิดไมค์วันนี้มาเลยไปจาก 1,920 บาทครับหรือ 4,000 ดูหน่อยใครไม่ปิดไมค์คุณไพเราะไม่ปิดไม่ใช่คุณไพเราะไปอะไรนะคะอย่าทำลายบรรยากาศนะเห็นไหมคะไม่อะไรคะทำจิตใจให้แจ่มใสนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็เป็นไง7-8ชั่วโมงต่อวันนะนอนด้วยค่ะอย่าขยันนะคะเอาชีว
อะไรอ่ะที่ทำให้เขานอนหลับสนิทนอนหลับลึกนอนหลับแล้วไม่ฝันนอนหลับจนกระทั่งลืมลุกขึ้นชีอ่ะมีอะไรล่ะคะสินค้าเราเห็นไหมคะตรงนี้สุดยอดอ่ะเห็นไหมคะพี่ไม่ต้องพูดแค่นั้นเอาไปเอานะคะเอาไปอันนั้นเอาไปอันนี้เอาไปแล้วก็เป็นไงคะตรวจสุขภาพค่ะพี่บอกเลยเราถ้าเราทำจิตอย่างที่อาจารย์นงรัตน์พูดไม่ต้องนะคะทีนี้พี่ก็บอกว่าคุณเป็นเบาหวานอยู่หนึ่งคนน่ะลองดูคนที่บ้านหรือญาติๆก็ได้ช่วยหน่อยเขาหาแทนที่เขาสั่งหนึ่งคนเขาบอกว่าอุ้ยตายตามที่อาจารย์ส่งข้อมูลมานะปรากฏว่าตอนนี้เมียก็เป็นด้วยค่ะเพราะอะไรคะพี่ส่งไปอย่างนี้ค่ะอาการบ่งชี้ของโรคเบาหวานตาพร่ามัวปัสสาวะบ่อยรู้สึกเขาเรียกว่าความรู้สึกทางเพศลดลง บางคนพี่เห็นผู้หญิงเยอะแยะโอ้พี่แจ้วตอนนี้ไม่แล้วนอนกันคนละห้องไม่แล้วตอนนี้แกแล้ว นะคะได้แล้วพี่แกสามีเป็นเบาหวานคนอื่นแกอย่าพูดค่ะอย่าถือว่าเป็นเรื่องบวกนะเป็นเรื่องลบเมื่อไรที่แบบว่านอนแล้วสามีสะกิดแล้วไม่ค่อยหันเออห่าระวังนะอาจจะเป็นโรคเบาหวานก็ได้เพราะฉะนั้นตื่นเถิดชาวไทยนะครับอย่าไปว่าอุ๊ยตายแล้วปลื้มฉันเป็นคนที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ฉันเป็นคนยอมรับแล้วว่าแกนะครับพี่นี่ตอนนี้ลุ้นจะตายให้สามีฟื้นคืนชีพมานี่ขอรีบๆเข้า70กว่าปีแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไงคะต้องดูนะคนที่แบบอุ๊ยตายแล้วเมื่อก่อนชอบเรื่องอย่างนี้ตอนนี้ทำไมถึงเบื่อตั้งสมมติฐานไว้ก่อนจะเป็นคน 300,000 คนต่อปีของประเทศไทยไหมนะคะแล้วก็เป็นคนที่แผลหายยากทำครัวหรือทำอะไรโอ้โหกว่าจะหายนะคะตอนนี้สังเกตค่ะก็เรียกว่าสัญญาณนะคะสัญญาณของการเป็นโรคเบาหวานนะคะเห็นไหมคะนี่ถ้าพี่ไปนั่งขายของให้กับคนคนนั้นพี่ก็ได้ชุดเดียวได้ตัวเดียวไม่มีตังค์โอ้นี่พอ1,750พอนะแต่ปรากฏว่าพี่ส่งเดี๋ยวค่อยคุยกันพี่ส่งเอกสารนี้แล้วก็เดี๋ยวคุยกันตอนนี้พี่ไม่ว่างที่จริงพี่ว่างอ่ะกลยุทธ์เองคะกลยุทธ์เพราะฉะนั้นเป็นไงคะกลายเป็นภรรยาก็ต้องซื้อนะคะยิ่งของผมก็ได้แต่จะต้องรู้นะก่อนจะหมดต้องต่อเนื่องนะนะคะแผนตรงนี้นะคะคันค่ะคันตามหลังตามคันแบบไม่มีสาเหตุคันพวกนี้คันเนี่ยระวังเรื่องไตด้วยนะคนเป็นไตนี่จะคันนะคะเพราะฉะนั้นอาการของคนเป็นเบาหวานเนี่ยยังไม่ทันเป็นนะคะจะคันนอนแล้วลุกปลิบเหมือนกับมดไตนะคะสังเกตไว้ค่ะแล้วก็เป็นยังไงคะชาปลายมือปลายเท้านอนแหมพอตื่นมากำมือไม่เข้านี้สังเกตไว้ก่อนเห็นไหมคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่พี่ที่โทรมาว่ามีสินค้าอะไรดีๆบ้างอาจารย์นะแล้วก็รู้ว่าสามีพี่เป็นเบาหวานแล้วตอนนี้เขาลือกันกระชอนข้ามประเทศแล้วตอนนี้ข้ามจังหวัดแล้วนะอุ้ยพี่ธงธนะเขาดีแล้วอันนี้พี่โชคเขาดีอุ้ยตอนนี้เขาหล่อเหลาเอาการนะคือหากันเพราะอะไรคะตั้งแต่พศ 35มีแต่คนลือว่าแฟนของอาจารย์สริยาเป็นเบาหวานไงตอนนี้จากเบาหวานกลายเป็นพระเอกไปแล้วนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ลือนะมีอะไรดีๆบอกกันบ้างอาจารย์เห็นไหมคะเรายิงอ่ะเราของดีอ่ะแต่พี่ไม่ต้องการอ่ะขายอย่างนั้นพี่มาหนึ่งคนเป็นเบาหวานพี่รู้ว่าคนเป็นเบาหวานเยอะปรากฏว่าพออ่านปั๊บนะตอนกลางคืนเนี่ยนะบอกว่าภรรยาก็มีภาวะเสี่ยงอาจารย์มันกินร่วมกันนะมาวันนี้สายๆก่อนจะออกมาจากบ้านมาพบดาวรายที่นครศรีธรรมราชเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์นะญาติผมตอนนี้ที่เช็คอาจารย์ว่างไหมนะตอนนี้นะมีสรุปแล้ว9คนนะที่เป็นเบาหวานแล้วมีอาการเป็นคนเบาหวานเป็นไงคะถ้าพี่บอกอ๋อเป็นเบาหวานเดี๋ยวพี่คุณก็ต้องซื้อตัวนั้นตัวนี้ไปเห็นไหมคะก็อย่างดีก็ 5,250 แถมคนนั้นต้องใช้ให้ดีก่อนถึงจะบอกอะไรคะถึงจะบอกลูกค้าให้กับเราไม่ดีไม่กล้าแต่พอเราให้ข้อมูลเป็นไงคะตรงไปค่ะนะ
ครื่องพิมพ์ซื้อไว้ที่บ้านเลยแล้วก็ทำหรือไม่ก็เอาแคปไอ้แคปข้อมูลเนี่ยส่งทางไลน์ค่ะให้ไปอย่ารีบขายค่ะอย่าละโมบโลภมาให้ก่อนค่ะให้ก่อนให้ความรู้ให้ความเข้าใจเขาเห็นไหมคะแทนที่เราจะปิดการสปอนเซอร์เราจะปิดการขายไม่ต้องปิดแม้แต่แอะเดียวค่ะเหมือนที่เคยทำให้คุณติ๊กนี่แหละนะคะมีอาการเบาหวานเป็นไงไหนเขียนมาสิเอาอยากหายไหมตรงนี้อยากหายเอาเขียนไปสเปรย์กันชงเอาตรงนี้อยากหายไหมกล้ามเนื้ออ่อนแออยากหายไหมเอานมนะคอลสเตอรอลนะคะเอาตรงนี้แล้วถ้าคนไหนไม่มีตังค์พี่บอกให้องค์รวมค่ะองค์รวมตัวย้อนวัยเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนไม่มีตังค์เพราะอะไรคะพรีไบโอติกก็มีไอตัวดีท็อกซ์ตักก็มีไอตัวอะไรก็มีตัวป้องกันมะเร็งก็มีถ้าพูดแล้วไม่มีตังค์อย่างเงี้ยไอสเปรย์กันชงก็ต้องเอาอนมก็ต้องเอาโปรตีนก็ต้องเอาไม่มีตังค์ไม่ว่ากันเนี่ยเอาค่ะ3กล่องเป็นองค์รวมค่ะย้อนวัยย้อนตั้งแต่เซลล์ค่ะย้อนตั้งแต่เซลล์แล้วในตัวย้อนตั้งแต่เซลล์เมื่อย้อนเซลล์ได้เซลล์แข็งแรงก็จะทำให้อวัยวะแข็งแรงอวัยวะทำงานได้ปกติแต่อวัยวะที่มันจะปกติได้เนี่ยเขาต้องคำนึงด้วยค่ะเซลล์ดีอะเซลล์ดีแล้วมันจะเซลล์ดีได้ไงอย่างเช่นตับเนี่ยเซลล์ตับมันมีไขมันพอกตับนี่แล้วตับมันจะทำงานได้หรือคะมันทำไม่ได้เขาก็เลยต้องใส่สารลงไปที่จะต้องทำความสะอาดเซลล์ด้วยค่ะเห็นไหมคะสุดยอดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณศึกษาลึกๆนะคะอย่ามัวแต่พูดเรื่องความงามอย่างเดียวอย่ามัวแต่พูดว่าเซลล์มันจะไม่เบ่งเซลล์อย่างผิดเพี้ยนโอ้ยมันมีมากกว่านั้นค่ะคุณเอ้ยนะคะศึกษาลึกๆค่ะมันคนไหนคิดแล้วไอ้ซื้อหลายตัวไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเอาย้อนวัยของเราไปแล้วก็ต้องโดสต้องเขาเรียกว่าอัดบ้านพี่อัดเหมือนวัวชนอ่ะเช้า1กล่องเช้า1ซองค่ะตื่นนอนขึ้นมาก็ดื่ม1ซองทำไมคะมันจะช่วยคุณกระปรี้กระเปร่ามีพลังงานสดชื่นไบรท์เฟสนะคะตรงนี้แต่เป็นไงคะตอนก่อนนอนทำหน้าที่ซ่อมแซมเซลล์ค่ะทำให้นอนหลับสบายทำให้กล้ามเนื้อของคุณผ่อนคลายพร้อมที่จะรอโกรทฮอร์โมนมาช่วยสรรสร้างความหนุ่มความสาวให้กับเรานะคะอัดเข้าไปเลยค่ะเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนค่ะทำไปอย่างนั้นนะคะทำไปอย่างนั้นสำหรับคนที่ร่างกายไม่ค่อยมีโรคเสื่อมก็สัก1เดือนค่ะหลังจากนั้นก็วันละ2เลือกเอาเองคุณไม่ค่อยสดชื่นก็ตอนเช้าถ้าเพลียๆก็ก่อนนอนสวยเพลียก็แสดงว่าเซลล์คุณอ่อนแรงแล้วไงเมื่อยล้านะคะเราก็แสดงมันต้องการให้มีสารอาหารไปซ่อมเซลล์ซ่อมเซลล์มันนะคะทีนี้ถ้าคนที่มีโรคมากๆมีตังค์เยอะๆกินเข้าไปเลยค่ะต่อเนื่อง4เดือนอายุของเม็ดเลือดแดงอยากจะเปลี่ยนทั้งร่างของคุณก็ต้องเป็นไงคะกินตามอายุของเม็ดเลือด120วันค่ะกี่เดือนหาเราเองนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นพูดให้เกลี้ยงอ่ะเห็นไหมคะก็กลายเป็นว่าคนมาถามว่ามีอะไรกินโรคเบาหวานเห็นไหมคะอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นตูมค่ะอย่าตื่นเต้นกับยอดเล็กๆน้อยๆอ่ะมาเป็นมวลชนมาเป็นหมู่คณะสิคะอดเปรี้ยวไว้กินหวานเราต้องขายความคิดให้ความรู้เขาก่อนเดี๋ยวเขาจะบอกเองว่าเขาจะเอาเท่าไหร่แล้วเห็นไหมคะขายโดยไม่ต้องขายนะง่ายๆแล้วก็จะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะเพราะเพื่อนไปเพื่อนเขาจะไม่มาอีกแล้วมาอีกแล้วจะขายอะไรว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วถูกไหมคะแต่เราไม่ใช่พอเราไปไหนก็มาเลยมาเลยถ้าเจออาจารย์แล้วได้มีความรู้เยอะแยะเลยอาจารย์คุ้มสุดคุ้มอาจารย์มาเลยมาเลยอาจารย์แต่บางคนแม่มาแล้วขายอะไรอื่นไม่รู้ได้แต่ขายนะเขาไม่ตื่นเต้นนะขายได้เป็นไงก็เขารู้สึกว่าเชียร์แต่ของตัวเองดีนี่เราไม่เชียร์ค่ะนะคะเราไปแก้ปัญหาให้เขาหรือคำว่าโรคมะเร็งก็ตามแต่นะคะตรงนี้ส
ำหรับคนเข้าห้องจิตประพัฒน์สอนบอกแล้วว่าเราจะพูดเรื่องให้คุณรู้จักบริษัทเราแล้วเราก็จะพูดในเรื่องวิธีการทำธุรกิจที่มีคำว่าคุณธรรมนำธุรกิจคุณธรรมคือการไปให้สิ่งที่มีประโยชน์ค่ะไม่ใช่ไปขายคนที่โอเคมีคนโทรมาของติ๊กนะคะเสียงพี่ใหญ่แบตเตอรี่ต่ำเสียงพี่ใหญ่ไม่ได้ไหมพี่ขอเวลาแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่พูดจนเบ็ดหมดเดี๋ยวดูก่อนมันไม่เข้าอ่ะพี่เชื่อมาของพี่ป้าพี่ติ๊กไม่ใช่ไม่ตัวเชื่อมันไม่นั่นเดี๋ยวนะคะเอายังไม่เข้าทำยังไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บครับไหนอ่ะแป๊บนะคะโอเคนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแป๊บนะคะอันนี้เรียบร้อยตัวเชื่อมนี้เรียบร้อยเราลองเปิดตัวมันดังไหมต้องจิตประพชนโอเคค่ะต่อนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่เป็นโรคนะที่เป็นโรคแล้วก็เวลาเอาของมาแล้วเอาต่อของพี่นะคะโรคอย่างหนึ่งที่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อระยะลุกลามคือมะเร็งแล้วพี่บอกให้ทุกคนเป็นมะเร็งทุกคนค่ะแต่มะเร็งคุณจะออกมาอาละวาดหรือไม่อาละวาดขึ้นอยู่กับความรู้ของคุณนะคะแล้วพี่บอกได้เลยว่าคลายได้ทุกคนค่ะไม่ต้องรอขายจนเป็นมะเร็งอ่ะพี่ถึงบอกว่าสินค้าเวลาเราไปคุยความรู้เนี่ยนะพี่ไม่เคยบอกว่าสินค้าเราดีพี่ไม่เคยอ่ะนะคะเหมือนที่เล่าวันนี้ไปเจอคุณไพร้อไปเจออาจารย์ธัญญาไปเจอหมอชวนพี่ไปเจอหมอชนินไปเจอน้องติ๊กไปเจอคุณปอเนี่ยทำไมถึงพี่สามารถขายคนขาคนสายบุญเนี่ยเขาซื้อเป็นล้านเพราะเขาอันกำลังเรียรายคนสร้างสำนักอ่ะสำนักบุญอ่ะสำนักบุญไม่ใช่โบสถ์นะสำนักเป็นอะไรที่เขาทำพิธีเป็นอะไรใช้งบประมาณ40 ล้านนะ40 ล้านพี่เขาบอกว่าเขาไม่ทำหรอกธุรกิจเนี่ยแล้วเขาก็ไม่มีสุขภาพเขาดีอ่ะสุขภาพเขาดีมันก็กินอาหารเสริมมาเยอะแยะแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สนใจนะพี่ก็บอกอ๋อแล้วตอนนี้ทำอะไรกันน่ะอ๋อตอนนี้ก็วิ่งหาสมัครพวกที่จะมาทำบุญกับสร้างสำนักอะไรไม่รู้งบประมาณ40 ล้านเนี่ยพี่ก็ไม่ถามแล้วว่าอะไรพี่ก็ถามว่าโอ้คุณน่ะแล้วทราบไหมคะเวลาสร้างโบสถ์สร้างที่อยู่ให้พระเราจะอานิสงส์นี้มันจะให้อะไรเราเขาบอกว่าก็เกิดเป็นนางฟ้าไงคะเกิดเป็นนางฟ้าถ้าฆ่าคนตายจะได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าไหมไม่ค่ะเพราะไอ้วิมานน่ะเราให้อาคารที่อยู่อาศัยเราก็ได้ที่อยู่อาศัยค่ะให้กับคนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ให้กับคนที่มีศีลมีธรรมมันก็จะกลายเป็นพระราชวังกลายเป็นปราสาทครับถ้าให้คนขอทานให้บ้านขอทานอยู่ให้คนจนเขาเรียกว่าพลังบุญก็ได้น้อยทำบ้านให้หมาอยู่อย่างนี้คุณก็ได้แค่กระต๊อบอะค่ะนะคะก็มีความรู้ลึกๆค่ะอานิสงส์ของการทำความดีเนี่ยก็บอกเอ้าแล้วถ้าได้อานิสงส์เกิดมีปราสาทราชวังมีวิมานตอนที่ไปเกิดเป็นเทวดาถ้าสุขภาพไม่ดีอะแล้วไหนอะเวลาทำบุญทำไมไม่ทำเรื่องสุขภาพด้วยจะได้อายุยืนเขาถามเอ้าอาจารย์แล้ว
เวลาอยากจะสุขภาพดีต้องทำยังไงอ่ะนะพี่ก็เล่าเรื่องให้ฟังว่ามีเพื่อนคนหนึ่งตอนหน้ากฐินเนี่ยจะทำบุญทอดกฐิน30วัดทุกปีตั้งแต่รู้จักพี่มานะคะเป็นคนรวยอ่ะนะคะไม่อ่ะเพราะว่ากฐินมันมี1เดือนไปทุกวัด3ปีไหนถ้าไม่ครบไม่ได้มันเข้าบ้านพี่ว่าปล้ำจนครบนะคะแต่รู้ไหมตอนนี้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเพราะอะไรครับเพราะมีความรู้ไม่จริงไงครับว่าเราเวลาทำความดีมันจะต้องเป็นไงคะมันต้องตอบสนองสิ่งที่เราต้องการทำบุญแล้วรวยทำบุญแล้วอายุยืนทำบุญแล้วมีชื่อเสียงทำบุญแล้วมีบริวารดีทำบุญแล้วได้ขึ้นสวรรค์เห็นไหมคะทำบุญคือทำความดีนะรู้ไม่จริงไงคะรู้ไม่จริงแล้วรู้ไม่จบเลยกลายเป็นมะเร็งอ้าวอุตส่าห์ทำความดีสีหน้าเรียบร้อยหมดเลยค่ะสีหน้าเรียบร้อยค่ะพี่คบกันมาเกือบ30ปีไม่เคยเห็นได้แกได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะแกไม่ได้ทำครัวเองนะคะแกไม่เคยนินทาใครค่ะคนนั้นมันน่าจะนินทาแกไม่นินทาศีลข้อ5ในชีวิตพี่การันตีเพื่อนคนนี้ได้เลยว่าเป็นคนศีลบริสุทธิ์แต่ทำไมถึงเป็นมะเร็งทำไมบุญใหม่ของเขาถึงไม่ช่วยเขาเพราะอะไรคะก็ทำบุญไม่ถูกกับโรคของตัวเองคือโรคกรรมเก่าของตัวเองไม่ได้ล้างกรรมเก่าชาตินี้นะคะอาจจะเป็นคนดีค่ะแต่ชาติก่อนเคยทรมานสัตว์ไว้อย่างแสนสาหัสเลยได้เป็นมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากเขาเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมเห็นไหมคะความรู้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณลองมาดูว่ามะเร็งคืออะไรมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรทั่วโลกเลยอันดับหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งนะคะองค์การอนามัยโลกรายงานในปี2020นะคะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง10ล้านคนทั่วโลก10ล้านคนนะคะสำหรับประเทศไทยมะเร็งก็นับเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเช่นกันฆ่าชีวิตคนไทยติดต่อกันหลายปีกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าพ.ศ.2562มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 84,073 คนต่อปีนะคะต่อปีอ่ะปีนึงอ่ะตายไปนะคะ 84,000 ค่ะ 84,000 แล้วถ้ามันลงมันแบกหัวเราแหละคะมันลงมันหัวเรามันลงมันหลังคาเรามันมีคนในบ้านเรามีญาติเราละคะทั้งนี้มะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่ร้ายแรงโดยทั่วไปไม่มีอาการที่เฉพาะเจาะจงอ่ะเมื่อจะรู้อาการก็ถึงขั้นระยะลุกลามเสียแล้วนะคะทำให้การตรวจพบมะเร็งมักจะอยู่ในระยะที่คุกคามระยะที่3หรือที่4จะมีการรักษาที่สลับซับซ้อนมากนะคะจึงมีโอกาสหายยากเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้จักเจ้าตัวมะเร็งกันนะเห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้คุณสามารถส่งให้ใครก็ได้อะพี่ว่างๆพี่ก็ส่งบางคนพูดไปพูดมาไปดูอาการจะเป็นมะเร็งนี่ดีกว่าอาจารย์มีอะไรบ้างที่ป้องกันมะเร็งทำไมอ่ะรู้สึกว่ามันน่าจะเห็นไหมคะเห็นไหมวิธีการที่เราจะสร้างยอดเพื่อดึงคนมาเป็นลูกค้าประจำเราหรือดึงคนมาให้เขาเนี่ยไปเอาสังคมเขาเอาคนในมวลชนเขามาให้เราเยอะแยะจะไปไกลเห็นไหมคะ10,000กล่องมันไม่ใช่เรื่องขี้ผงขี้ผี100ล้านก่อนจะถึงปีใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทุกคนที่คิดว่ามีวิธีการที่เขาเรียกว่าสร้างคนสร้างยอดที่แยบยลนะคะตรงนี้นะคะโรคมะเร็งคุณพูดแต่มะเร็งแต่คุณให้เคยให้ความจำกัดความมะเร็งไหมครับการที่เราให้ความจำกัด
ความมะเร็งอ่ะมันสร้างความตระหนักให้กับคนฟังด้วยนะโรคมะเร็งคือโรคที่มีการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติมีภาพมะเร็งเรียบร้อยเวลาพี่ส่งนะคะโดยเซลล์มะเร็งจะมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วกว่าเซลล์ปกติร่างกายไม่สามารถจะกำจัดเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้ได้ทันมันจะที่วันจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8ไม่จาก1เป็น2จาก2เป็น16จาก16เป็น50มันไม่สามารถที่จะไปหยุดยั้งการแบ่งตัวที่ผิดปกติได้นะคะบิดๆเบี้ยวๆค่ะเวลาคุณไปตรวจเลือดนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่จะเปิดศูนย์ที่นครนะเสียงหายค่ะอาจารยพื้นน้ำปลาหายแน่เลยสายหลุดสายหลุดนะคะท่านตรงนี้ที่อยากจะบอกเลยนะคะว่าคุณสามารถที่จะทำยอดอะไรได้เยอะแยะได้เยอะแยะพี่อยากพูดแค่นี้เพราะว่าโทรศัพท์มันแบตจะหมดแล้วสัญญาณมันก็ไม่ค่อยดีนะพี่บอกง่ายๆเร็วๆนะคะอย่างเช่นคุณลองดูนะคะข้อมูลเหล่านี้อะค่ะมันสำคัญมากๆเลยคุณส่งไปให้คนรู้จักให้ดาวรายคุณให้ใครเนี่ยเยอะแยะเลยอาการอาเจียนออกเลือดปัสสาวะเป็นเลือดอุจจาระเป็นเลือดมีรอยเป็นจ้ำๆนะคะห่อเลือดตามที่ต่างๆในร่างกายนะปวดศีรษะอย่างรุนแรงปวดหลังเรื้อรังปวดตรงนั้นปวดตรงนี้บางคนอุ้ยปวดตรงนั้นกระดูกทับเส้นปวดตรงนี้แคลเซียมขาดแคลเซียมปวดตรงนั้นคอลลาเจนไม่มีไม่ใช่ค่ะการปวดต่อเนื่องปวดเรื้อรังให้สงสัยไว้ก่อนค่ะมะเร็งกระดูกครับเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจค่ะนะคะหรือมีอาการแขนขาอ่อนแรงอยู่ๆก็ไม่มีแรงจับอะไรก็หล่นง่ายนี่มะเร็งมะเร็งมีอาการท้องผูกสลับเสีย
บางวันที่รั่วบางวันถ่ายทูปราดทูปราดบางวันเปล่งกันหน้าแดงหน้าดำอย่างนี้สงสัยไว้ก่อนมะเร็งลำไส้นะคะท้องอืดตีท้องดังทุบๆๆนะปวดท้องเสียท้องแน่นท้องอึดอัดท้องเวลากินอะไรก็แน่นไปหมดนะคะตรงนี้น้ำหนักลดลงอย่างมากลดอย่างรวดเร็วนะคะปัสสาวะบ่อยปัสสาวะติดขัดปัสสาวะแบบเล็กโดยไม่ทราบสาเหตุไอ้จามนิดก็เยี่ยวเล็กเอาเข้าใจว่าอ๋อกระเพาะมดลูกเบียดปัสสาวะหรือปัสสาวะย้อนยานยาอย่างนั้นก่อนค่ะลองสังเกตค่ะลองสังเกตคุณรู้ไวคุณจะหายเร็วค่ะมะเร็งนี่ง่ายมากรู้มันสนใจตัวเองการทำสมาธิเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะทำไมคะอยู่กับตัวเองบ้างค่ะไม่ใช่สายตามองแต่อย่างอื่นหูก็ฟังแต่อย่างอื่นทุกอย่างออกภายนอกหมดนะคะลองใช้เวลาเช้าเย็นเนี่ยลองดูซิพักผ่อนหย่อนใจแล้วเนี่ยกลางคืนตื่นขึ้นมาเป็นยังไงทำไมถึงไม่กระปรี้กระเปร่าทำไมยังมึนหัวอยู่ทำไมเนี่ยการนั่งสมาธิแบบคารวะไม่ใช่นั่งสมาธิกันเพื่อที่จะนิพพานเรามาดูค่ะเรามาดูสังขารของตัวเองมาดูใจของตัวเองมาดูอารมณ์ของตัวเองนะคะแล้วมาดูปัจจัยของการที่ทำไมถึงเรามีความทุกข์ทำไมเราถึงมึนหัวมันเราคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะรู้ค่ะเราจะรู้เอ๊ะทำไมอ่ะทุกครั้งเวลานอนมือเท้าเนี่ยทำไมถึงมันอ่อนแรงอ่ะยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยอ่ะหรือยังไงอ่ะนะคะเราอยู่กับตัวเองเนี่ยเราจะไม่มีทางอ่ะคำว่าอิสรภาพทางด้านสุขภาพไม่ใช่แค่รู้ค่ะแต่จะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตเป็นคนที่มีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วดูแลสังขารการร่างกายเราจะไม่ถูกโรคเบียดเบียนอยู่ที่ว่าเราสนใจจะเรียนรู้สัญญาณของมันไหมเหมือนอย่างเช่นเครื่องนวดนะคะเห็นไหมคะเขาไม่รู้หรอกตอนนี้เขาเป็นไตระยะ2เป็นไตระยะที่กำลังไม่แสดงอาการแต่มันไตเรากำลังเสื่อมแล้วพอนวดปั๊บอาการเป็นไตเป็นยังไงเอารู้สึกเจ็บตรงนั้นรู้สึกเจ็บตรงนี้รู้สึกร้อนตรงนั้นนี่เป็นความรู้ทั้งนั้นอย่าทำตัวเป็นคนที่อยากขายอ่ะแต่เราเอาความรู้ไปให้แล้วคุณจะได้คนที่เชื่อมั่นในคุณเชื่อในความสามารถของคุณเชื่อในความรู้ของคุณแล้วเขาจะไม่ไปไหนอ่ะเหมือนหมอค่ะหมอพอเราไปหาหมอหมอก็ถามเป็นยังไงกินข้าวได้ไหมเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นกับหมอหนึ่งมาถึงก็จัดยาจัดยาคุณคิดว่าคุณจะไปหาหมอไหนล่ะคะตรงนี้สำคัญนะคะหรือกลืนลำบากกินข้าวแต่ละครั้งกลืนลำบากนะคะเสียงแหบค่ะไปเรื้อรังเสียงแหบอาจจะเป็นมะเร็งกล่องเสียงก็ได้นะแผลหายยากเป็นมะเร็งผิวหนังเห็นไหมคะเยอะแยะค่ะสัญญาณมีเยอะแยะอย่าเมาออกแผลแผลหายยากเป็นเบาหวานบางทีไม่ใช่เบาหวานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะคะเป็นหูเป็นอะไรเนี่ยเป็นตุ่มเป็นก้อนนะคะตรงนี้สำคัญมากๆนะคะแล้วก็สัญญาณที่จะเตือนอันตรายการเป็นโรคมะเร็งที่น่ากลัวนะคะตรงนี้ก็คือมีก้อนเนื้อที่โตเร็วนะมีแผลที่เรื้อรังเป็นแผลไม่หายแล้วก็ไปรักษาเบาหวานอยู่นั่นแหละนะคะรักษาแล้ว1สัปดาห์2สัปดาห์ก็ยังไม่หายสงสัยสมมุติฐานไว้ก่อนไปตรวจเอาชิ้นเนื้อเอาเนื้อตรงนั้นไปตรวจซิมันเป็นเซลล์มะเร็งหรือเปล่านะครับมีเสมหะปนเลือดเนี่ยนะครับเปลืออาหารขับถ่ายปนเปื้อนนี่พี่พูดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ความรู้เหล่านี้ลองไปไงคะลองส่งให้คนที่คุณรู้จักแทนที่จะส่งวันตีวันจันทร์วันอังคารแล้วก็เป็นไงเวลาส่งไปแล้วอย่าปล่อยให้อ่านอย่างเดียวเป็นไงครับเป็นยังไงบ้างอ่านแล้วได้ความรู้ขึ้นไหมแล้วเป็นยังไงสุขภาพดีนะจากตรงนี้นะรับรองเลยเหมือนที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็ส่งไปอ่ะส่งข้อมูลโรคต่างๆโรคเบาหวานโรคความดันโรคมะเกร็งโรคพาร์กินสันโรคเมื่อยโรคอะไรพี่ส่งไปเรื่อยพี่พบข้อมูลอะไรดีพี่ก็ส่งอ่ะส่งและปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาก็คือแล้วตอนนี้มีอาการอย่างนี้แล้วมีอาหารเสริมอะไรดีมั่งที่อาจารย์ทำอยู่เห็นไหมคะไม่ได้ขายอ่ะ
เอาข้อมูลส่งแล้วมันเป็นความสุขไหมคะการที่เขาขอซื้อเราไม่ใช่เราขายแต่เขาขอซื้อเราแล้วพอเขาใช้เราก็ตามเป็นยังไงมันโอ้ดีมากเลยดีมากเลยดีมากเลยเพราะอะไรครับเพราะเราจะให้เขาเฝ้าสังเกตอาการเหมือนอย่างเช่นเขานอนไม่หลับเราก็ให้เขาสังเกตอาการดูซิกินไปแล้วกี่มื้อตื่นมื้อถึงจะนอนหลับนะคะเอากินแล้วแผลที่มันหายยากเป็นยังไงสังเกตเป็นรายวันเลยค่ะสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็หาลูกค้าให้เราโดยที่ไม่ต้องท่องจำเรื่องสินค้าเราเลยนี่ตอนแรกเราก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะแต่ตอนนี้นอนหลับแล้วตัวนี้ใช้ดีมากเลยสปีกันจงย้อนไวเห็นไหมคะเขาต้องจำเขาต้องบรรยายสินค้าให้เราไหมคะไม่ต้องเพื่อนเออเอาไม้เอาด้วยสิวัดเท่าไหร่อ่ะอ๋อเขาซื้อเป็นเซตเห็นไหมคะแป้นเวลาก็ไปเจอใครแทนที่เขาจะต้องตายแล้วมาริงทำยังไงดีอ่ะอัพไลน์มาช่วยหน่อยไม่ต้องนะเป็นไงคะพอก็เห็นตรงนี้คนเป็นเบาหวานเขารู้อ๋อนั่งบ้านเพื่อนคนเนี่ยตอนนี้มูทำไมตาพร่ามัวไปหมดเนี่ยลองไปเช็คเลือดตั้งสิมีไหมไอ้ที่ตรวจเลือดตรวจน้ำตาเนี่ยอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของคนเบาหวานนะเอ้าพอเป็นเอาใจจริงน้ำตาในเลือดสูงจริงแต่ว่าเองไม่ต้องไปหาหมอที่เองเพิ่งเป็นเราเนี่ยเป็นแล้วใช้ไอ้ตัวนั้นอาทิตย์เดียวอะเรียบร้อยหมดนะน้ำตาลปกติตัวเองแค่เริ่มต้นเอาวันนี้ไปกินขวด2ขวดนี่รับรองเลยเห็นไหมคะแล้วเป็นไงคะเราไม่ได้ไปทำยอดไงเราทำคนนะธุรกิจเครือข่ายคือการให้นะคุณต้องเป็นผู้ให้และเป็นผู้สร้างเห็นไหมคะคุณให้นะคะเขาก็ให้ต่อไม่ใช่เป็นนักวิชาการเห็นไหมให้ต่อค่ะไม่ต้องรอว่าต้องให้ใครไปพูดแทนขายความประทับใจพูดแบบธรรมชาติครับเห็นไหมเราเป็นผู้ให้เราก็ให้ต่อแต่ถ้าเราสอนให้เขาขายเขาก็ต้องจำว่าเราขายแบบไหนเห็นไหมคะการให้ไม่ต้องเรียนรู้การให้มันเกิดมาจากใจเกิดมาจากความปรารถนาดีอยากบอกเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วอยากบอกให้เขาไปกินน่ะการให้ก็เช่นกันค่ะไม่จำเป็นต้องให้ใครมาพูดเพราะเราอยากให้เราก็พูดจากใจเราว่าสิ่งที่เราใช้เราอยากให้เธอได้ด้วยเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกกระบวนการขายแบบไม่ขายโดยใช้วิธีการให้เขาประทับใจสินค้าและมั่นใจสินค้าแล้วเขาก็บอกต่อโดยไม่ต้องมาเป็นนักวิชาการนะคะโอเคค่ะนะคะตอนนี้พี่ก็จะพูดในเรื่องว่าคุณธรรมนำธุรกิจเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนที่จะไปขายสินค้านะคะเราก็ขายได้ค่ะแต่ขายโดยไม่ขายขายอย่างไรมันคนที่จะเป็นคนที่จะขายได้อย่างไรเนี่ยตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าความรู้ที่จะทำให้คนเหล่านั้นยอมจำนนต่อสินค้าของเราค่ะนะคะตรงนี้สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ใช้สินค้าแล้วไปบอกต่อก็เพื่อนก็ยังไม่ซื้อเพราะคุณไปก็คือขายพอเห็นอ๋อเนี่ยเธอสินค้าที่ฉันใช้เดี๋ยวมันดีมากมันคนนั้นก็หายคนนี้ก็หายนี่คือขายค่ะแต่ถ้าเป็นไงคะถ้าเราบอกว่าอ๋อเป็นเบาหวานเนอะนะเบาหวานตอนนี้เธอต้องอย่างนั้นนะเธอต้องกินอาหารอย่างนี้นะทีนี้การกินอาหารกว่าจะกินพวกผักพวกหญ้าได้วันหนึ่งเธอสามารถกินผักได้ประมาณ4.5 โลได้ไหมอ่ะถ้ากินไม่ได้ก็มีตัวช่วยค่ะเห็นไหมคะมันก็ไต่มาเรื่อยๆตรงนี้นะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้คนเก่าและคนใหม่ไปเรียนรู้วิธีการขายโดยไม่ต้องขายมันคุณต้องมีความรู้ค่ะคุณต้องมีความรู้ไม่ใช่ต้องแต่คุณสมบัติของสินค้าเราอย่างเดียวถ้าสินค้าของเราตอบโจทย์ในโรคอะไรคุณต้องมีความรู้ในโรคเหล่านั้นต้องมีความรู้เรื่องสาเหตุของการเกิดโรคเรื่องถึงการที่ว่าป้องกันไม่เกิดโรคอย่างไรเป็นแล้วต้องบำบัดอย่างไรต้องฟื้นฟูอย่างไรสิ่งเหล่านี้ต้องรู้ค่ะไม่ใช่แค่รู้ว่าสินค้ามีสรรพคุณอย่างไรนะคะอย่างนั้นคุณยากค่ะต
ที่คุณจะได้คนมาทำเครือข่ายกับคุณนะคะโอเคค่ะคนฟังแล้วนะคะรู้สึกอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรในการฟังวันนี้ก็ขอเชิญแสดงความรู้สึกได้ค่ะเชิญค่ะไม่ค่ะฟังแล้วเฉยๆไม่อยากพูดสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมไพโรจน์เลขาจิตครับนครศรีธรรมราชครับกราบเรียนท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์อาจารย์สิยาโพคินศิริกุลอาจารย์นรัตน์บ่มปลอดกับผมไพโรจน์เลขาจิตนะครับจากนครศรีธรรมราชผู้สปอนเซอร์ก็อาจารย์พิพัฒน์มณีรัตน์ประเสริฐสายานปัวดำอาจารย์วิสุทธิ์อัปลายสูงสุดอาจารย์นรัตน์บ่มปลอดครับก็วันนี้ได้ฟังแล้วหลากหลายนะครับผมถ้ามองก็คือถ้ามองด้านการตลาดเนี่ยนี่คือการสร้างเขาเรียกว่าสร้างให้เกิดความคาดหมายของลูกค้าคนทุกคนจะมีความคาดหมายแต่ในเมื่อเขาได้ในสิ่งที่เขาเกินอ่ะเกินความคาดหมายเนี่ยคือมันเลยในเรื่องของการขายหายไปนะครับก็หรือว่าเป็นศิลปะในการที่จะเข้าไปหาผู้มุ่งหวังของเรานะวิธีการก็ต้องยอมรับแหละครับว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะตรงนั้นตลอดเพราะทุกอย่างมันเป็นศิลปะในการจะไอ้ศิลปะในการเจรจาศิลปะในการดูในเรื่องของกริยาดูในเรื่องของภาษากายอะไรต่างๆนะครับก็ยิ่งเรียนรู้มากยิ่งเราได้ประสบการณ์เพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาในไอ้เราก็เหมือนกับต้องมาสตาร์ทกันในเรื่องที่สร้างประสบการณ์ไอ้มีอยู่ส่วนที่ชัดเจนของไอ้ก็คือในเรื่องของการที่เราสามารถก๊อปปี้ได้นะครับเรามีแบบอย่างเรามีกะปินะฮะอย่างเช่นการนำเสนอลูกค้าเนี่ยท่านอาจารย์สุริยาก็ให้ในเรื่องของคุณธรรมนำธุรกิจเพราะฉะนั้นเป็นธุรกิจที่เป็นสิ่งดีนะครับกฎิกาที่คุณติดแนะแนวให้เราแล้วเราเองก็จะได้เดินไปสู่ให้ความสำเร็จได้อย่างถูกต้องและให้ได้สวัสดีครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะต่อไปมีผู้หญิงไหมคะมีใครอยากแชร์ประสบการณ์บ้างคะหรือฟังแล้วได้ประโยชน์ยังไงสามารถจะทำให้ตัวเองเปลี่ยนกลยุทธ์ไหมคะนะคะตอนนี้คนที่ทำสถิติได้ก็คือสร้างยอดนะหลักล้านขายคนหนึ่งเป็นหลักล้านมีสูงสุดพี่ทำไว้ก็คือหลัก2ล้านคนเดียวซื้อ2ล้านเพื่อเอาสินค้าของเราไปทำบุญค่ะไปทำบุญตอนนี้ใครอยากจะทำลายสถิติบ้างคะเงียบโอเคเงียบไม่มีใครอยากจะทำลายสถิติบ้างเลยเหรอคะไม่มีเงียบแสดงว่าที่พูดไม่มีประโยชน์ต่อไปเราก็พูดเราก็ต้องเปลี่ยนหัวข้อนะเพราะว่าฟังแล้วก็ไม่มีการต่อสวัสดีค่ะเชิญค่ะโตสากรใช่พี่นิค่ะเป็นคนจังหวัดสระแก้วค่ะจากที่หนูประสบการณ์ที่อาจารย์พูดมานะคะหนูชอบมากเลยค่ะอาจารย์จะที่จะได้เปลี่ยนความคิดของสมาชิกแล้วก็ของตัวเองค่ะอาจารย์ตอนนี้หนูรีคูทลูกค้าหนูพูดแบบอาจารย์ไม่ได้แต่หนูได้ข้อคิดจากอาจารย์เยอะต่อไปนี้ก็จะพัฒนาตัวเองและพัฒนาลูกทีมให้เยอะมากที่สุดละค่ะอาจารย์ถึงหนูจะ
ไม่เก่งในตรงนี้แต่หนูก็เก็บคำพูดของอาจารย์มาคิดทุกคำค่ะแล้วก็จะทำให้ได้เหมือนที่อาจารย์พูดค่ะตอนนี้ใจสู้ค่ะแต่เราไม่มียานพาหนะที่จะไปค่ะอาจารย์แต่ใจสู้หนูก็ใช้จิตใจหนูก็ใช้ใจที่อาจารย์สอนมาค่ะคุยลูกค้าเชิญลูกค้าทางโทรศัพท์ค่ะทุกวันนี้นะคะแต่หนูไม่มียอดเยอะแต่หนูก็ทำได้วันละนิดละหน่อยค่ะอาจารย์ตรงนี้จะเอาไปเป็นข้อคิดในสมองของหนูหนูก็จะเริ่มคิดเริ่มปฏิบัติเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากที่สุดค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยฟังคนอย่างนี้ชื่นใจมากค่ะคุณสาคอนค่ะเดี๋ยวพี่จะบันทึกชื่อคุณไว้ค่ะมากไม่มากไม่เกี่ยวค่ะอยู่ที่วันลงมือทำได้วันละกล่องก็ดีค่ะแต่ไม่ได้เลยแสดงว่าธุรกิจคุณไม่เกิดเพราะลองดูไปนะมันชำนาญค่ะแต่ละคนมีประสบการณ์ที่เหมือนกันนะคะพยายามค่ะการไม่มีรถไม่ใช่ปัญหาค่ะเมื่อกี้ยอดที่ได้มาจากคนที่ถามว่าเป็นเบาหวานแล้วพี่ก็ส่งข้อมูลคุณทำได้นะคะส่งทางโทรศัพท์แล้วกลายเป็นเข้าหาลูกค้าให้มีภรรยาคนหนึ่งกับญาติอีก9คนเนี่ยมาเป็น10คนขาย1คนได้11คนค่ะขาย1คนได้10คนด้วยข้อมูลเราไม่ต้องพูดเก่งก็ได้ค่ะให้ข้อมูลพูดค่ะให้ข้อมูลพูดโทษนะคะอยู่สายใครคะอยู่สายใครคุณสาครอยู่สายอาจารย์นงลักษณ์ค่ะของอาจารย์ธนานพคนที่ผู้แนะนำก็คือการพิชาหันสาคุณาไทยอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะค่ะอัพไลน์ไปทำงานด้วยกันไหมคะอัพไลน์อยู่คนละจุดเลยค่ะอัพไลน์ก็ขับรถไม่เป็นหนูก็ขับรถไม่เป็นค่ะอาจารย์ก็เลยอาจารย์ธนพเคยลงไหมคะอาจารย์ธนพลงเคยลงไปหาไหมคะเคยลงมาครั้งเดียวค่ะตอนนี้ก็บอกคอยอาจารย์นงรักมาช่วยแล้วกันก็บอกงี้อ๋อเอาแล้วทำไมคนไอ้นั้นทำไมต้องรอให้อาจารย์นงรักไปช่วยล่ะคะทำไมคุณธนพไม่ไปแล้วเหรอคะอาจารย์ธนานุไม่มาแล้วค่ะทำไมถึงไม่มาคะแกบอกแกรายได้แกไม่ค่อยมีเท่าไหร่แกบอกมาก็ไม่มีคนที่จะวิ่งมาช่วยแกอยู่กรุงเทพอยู่ศรีราชาค่ะแต่บ้านจริงๆหนูอยู่สระแก้วค่ะหนูก็ไปคุยลูกค้าทางสระแก้วตอนนี้หนูสายได้สายตาพยากำลังทำเริ่มทำงานค่ะอาจารย์ตัวนี้เดี๋ยวแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะคะสมมติเรากล้าสปอนเซอร์ใครเราต้องอย่าทิ้งเขานะคะทีนี้การที่เราไปไม่ไหวต้องบอกอัพไลน์ค่ะแล้วการที่คุณจะสร้างคนอ่ะคุณไปครั้งไปวันนี้ก็หายไปไม่ได้ค่ะคุณถ้าคนนั้นก็อยากสำเร็จจริงๆสู้จริงๆคุณต้องฝังตัวกับเขาอย่างน้อยๆเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะคะสร้างให้เสร็จเลยค่ะทำให้เสร็จก็ไม่ใช่ไปถึงก็ไปทำยอดให้ดาวร้ายนะแล้วก็กลับมายอดมันเป็นสิ่งที่ได้วันนี้คุณก็กดตังออกมันหมดไปแล้วไงแต่ไอ้สิ่งที่มันเหลืออยู่คือคนค่ะอัพไลน์มีหน้าที่สร้างคนไม่ใช่สร้างยอดยอดมันมาพร้อมคนน่ะมันต้องสร้างคนน่ะไปแล้วก็ต้องเคลียร์ความคิดสอนวิธีการทำงานให้นะคะเดี๋ยวพี่จะบันทึกแล้วเดี๋ยวคุณเวลามีอะไรแอดไลน์พี่มานะคะขอร้องคนที่จะทำงานกับพี่ไม่ต้องส่งสวัสดีวันจันทร์ไม่ต้องส่งพระส่งเพลือไปเลยค่ะนะคะบอกปัญหาอะไรแล้วจะให้ช่วยแบบไหนมีคนสปอนเซอร์อยากให้ช่วยปิดการสปอนเซอร์ไหมอย่างนี้คนไหนที่ส่งอย่างอื่นวันอาทิตย์ที่แล้วผ่านมาค่ะอาจารย์นงรักหนูไปคุยลูกค้าเป็นน้องสาวเจ้าของตลาดอยู่ตรงที่หนูขายของแถวชลบุรีเนี่ยค่ะเขาปิดไป3ชุดค่ะอาจารย์นงรักคุยให้ค่ะอ๋อสุดยอดเลยใช่ค่ะเลยแล้วเป็นไงคะเขาบอกต่อไหมคะยังไม่บอกต่อค่ะแต่สุขภาพก็ดีขึ้นเขาบอกว่าให้เขากินดีก่อนทั้งตลาดเดี๋ยวเขาจะเป็นคนชวนเองเขาบอกอย่างนี้เขาจะมีน้ำหนักก่อนเองค่ะเราค่ะคุณสาคอนค่ะคุณสาคอนต้องต่อยอดนะคะกินให้ดีก่อนกินให้ดีก่อนคือการเปิดใจด้วยสินค้าคุณจะเปิดใจสินค้าก็ได้ค่ะแต่คุณต้องปิดด้วยระบบค่ะสินค้าดีใช่ไหมตอนนี้น้องก็บอกว่ากินสินค้าดีกินแล้วสวยกินแล้วอย่างนู้นอย่างนี้ตามด้วยระบบเลยค่ะกินสินค้าเราเอาตังค์ที่บ้านซื้อค่ะกินอย่างไรกิ
ินแล้วรวยด้วยเอาไม่เอาน้องกินแล้วรวยด้วยวิธีทำเอาหน้าตัวเองโชว์ไม่ต้องรอให้จนตัวเองหายนะคะตรงนี้สำคัญนะคะแล้วเราก็เอาไปตอนนี้ทางใต้นี่เขาเอาหน้าโชว์กันทั้งนั้นค่ะไม่ต้องรอย้อนไปเข้ากล่องที่สองค่ะตัวย้อนไว้เข้ากล่องที่สองแล้วค่ะก็มีคนทักแต่นี่ก็ทักอีกคนแท็กค่ะมีลูกค้ากี่คนคะลูกค้าเกือบ50 คนแล้วค่ะอาจารย์แล้วใส่กันยกแล้ว50 คนแล้วค่ะแล้วมีคนสั่งซื้อย้อนไวกี่กล่องคะใน50 คนใน50 คนสั่งซื้อย้อนไวมา10 กล่องค่ะอาจารย์ก็คนละกล่องเลยคะหรือว่า3คนละกล่องไม่คนละกล่องเจ้าของตลาดซื้อมา2 กล่องแล้วแกซื้อทั้งหมด6 ชุดแล้วค่ะอาจารย์3 ชุดแรกแกไม่ยอมสมัครแกกลัวบัตรประชาชนหรือว่าบัญชีเข้าไปทำอย่างอื่นเขาไม่ยอมสมัครวันนั้นก็ไปนวดไปสปาตัวให้เขาหนูนวดให้เขาด้วยไงก็เลยให้อาจารย์นงรักคุยให้อาจารย์นงรักปิดได้3 ชุดค่ะตอนนี้แกเริ่มยอมสมัครแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้มีผู้นำกี่คนและผู้นำคือคนที่ออกทำงานอ่ะกี่คนเลยคะออกทำงานมีหนูคนเดียวกับอยู่ตาพยาคนนึงค่ะสมาชิกทั้งหมดเกือบ50 คนแต่ยังไม่มีใครทำงานค่ะอาจารย์ตามด้วยระบบเลยค่ะตามด้วยระบบนะเมื่อไรที่เราเอาสินค้านำแล้วเขาไม่ขยายแสดงว่าเรายังขายระบบไม่เป็นต้องฝึกเรื่องระบบถ้าเราทำระบบเนี่ยหรือเราขายระบบเนี่ยเขาก็จะขยายต่อค่ะเพราะฉะนั้นใน1 วันเราทำงานคนเดียวกับ1 วันมีคน50 คนทำนี่รายได้คนละเรื่องกันนะคะอันตรงนี้ลองคุยนะคะตอนนี้ฝึกวิทยายุทธพูดแผนให้เก่งๆค่ะแล้วก็ขายระบบนะคะตามด้วยสินค้านะคะหรือสินค้าไปแล้วก็ตามด้วยระบบค่ะเพราะถ้าคุณไม่ขายระบบธุรกิจไม่ขยายค่ะกินอยู่คนเดียวชื่นใจอยู่คนเดียวค่ะนะคะโอเคขอบพระคุณมากๆค่ะคุณสาคอนเชลีพินิจนะคะโอเคค่ะคุณก็วันนี้นะคะในชั่วโมงของคำว่าจิตประพัดสอนขอให้ทุกคนไปพัฒนาตัวเองค่ะในเมื่อพัฒนาไม่ได้ไม่ต้องรอความเก่งเพราะตอนคุณสมัครเราก็ไม่ได้ถามว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งนะคะเมื่อเราต้องการสำเร็จไม่ต้องรอค่ะหาผู้ช่วยค่ะนะคะคุณประทับใจใครคุณก็โทรให้เขาช่วยไม่ต้องรอออกจากบ้านก็ได้ใช้โทรศัพท์ก่อนค่ะสร้างรายได้กับโทรศัพท์ไปก่อนนะคะหรือพยายามหาดาวไลน์ที่มีรถค่ะนะคะหรือนะคะเราเป็นอัพไลน์ไม่มีรถก็หาดาวไลน์มีรถหรือดาวไลน์ไม่มีรถก็ดูอัพไลน์ที่มีรถนะคะอย่าพยายามเป็นเรื่องของคำว่าปัญหาค่ะทำอย่างไรก็ได้ที่เราจะมีความพร้อมท่ามกลางวิกฤตของชีวิตแล้วคุณจะมีแรงบันดาลใจก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็คิดว่าปีใหม่นี้คุณคงจะเตรียมรางวัลชีวิตให้กับชีวิตใหม่ในพ.ศ.ใหม่ของคุณเหลืออีกสัปดาห์เดียวแล้วคุณจะให้อะไรกับชีวิตของคุณนะครับไม่ต้องรอพรจากไหนรอการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณถ้าปีเก่ายังเป็นอย่างนี้ปีใหม่ยังเป็นอย่างนี้คุณก็ต้องรู้นะว่าประเดิมด้วยปีใหม่ที่มันมีความจนติดต่อมาหรือมันก็ย่อมจะเป็นอะไรที่เลิกไม่ค่อยดีเพราะวิ่งให้สุดเลี้ยวในเวลาที่เหลืออยู่นะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ